3ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรข้าพระพุทธเจ้านายโกศลปัทมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต5และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งปวงว่าพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรน้ำเป็นอย่างยิ่งดังที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสว่าน้ำคือชีวิตอีกทั้งยังได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากโดยได้ทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เองทั้งเอกสารและรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำทรงศึกษารายละเอียดจากแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศถึงพิกัดที่ตั้งหมู่บ้านในท้องถิ่นชนบทอันห่างไกลและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจสภาพพื้นที่ภูมิประเทศจริงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปพิจารณาดำเนินการพัฒนาตามความเหมาะสมซึ่งได้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรและทำให้ราษฎรได้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตามความต้องการอย่างพอเพียงในทุกฤดูกาลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปิชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในงานพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำดังที่รัฐบาลและประชาชนชาวไทยทั้งมวลพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่าเป็นพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำดังนั้นพระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั้งปวงตามนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ